บ้านเราแต่ดีครับคนที่ตรงนี้ไม่สามารถเห็นได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถเห็นได้ที่โก้ประเทศไทยครับก็ยังมีสาวเอนะครับที่ให้การสนับสนุนในการที่เราจับที่วันที่เป็นปีที่สองอย่างเป็นการที่ดีที่ดูในจังหวัดที่ดีตลอดไปให้แบบตรงออกไปในลักษณะที่แตกต่างอย่างที่ผ่านมากิจกรรมของมูลนิธิจอร์ดสปีเนี่ยเราก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในมูลนิธินะครับให้กับสังคมและให้กับเยาวชนนะครับไม่ได้ว่าจะเป็นโรงเรียนสนามชื่อที่สร้างคือมันแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเกิดขึ้นจากการพัฒนานะครับสัมผัสกับจังหวัดลพบุรีแล้วก็ทำให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดบ้านและแห่งชาตินะครับไปตั้งใจครับก็ทำผลงานได้ดีครับโอกาสต่อไปก็ขอให้สนับสนุนเมื่อปีที่แล้วมีไฟไหม้ที่ลพบุรีเสียงประเทศชาติรวมถึงทรัพย์ที่เสียนะครับของทุกคนทุกท่านเองที่ผ่านมานะครับเราก็ดูแลกีฬาทุกชนิดอยู่แล้วโดยที่เราจะได้ร่วมจับมือกันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมกอล์ฟในประเทศไทยนะคะมีโอกาสมาแถลงข่าวครั้งหนึ่งที่นี่วันนั้นผมก็พูดถึงฝันจะเป็นคุณจักรพงศ์ประชุมใหญ่โรงเรียนตรงชายใจดีไรวิทยาศึกษาแห่งนี้ครับสนับสนุนนะครับกอล์ฟแชนแนลไทยแลนด์บริษัทเทนนิสโตเซลจำกัดบริษัทซิกซอนสปอร์ตจำกัดบริษัทอินฟินิตดีไซน์ประเทศไทยปีนี้ครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาครับปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็จัดที่สนามเดิมครับสนามก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับจากสนามที่เราเคยใช้เป็นจอมปอนี้นี่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อสนามทางการนะครับก็คือศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่13นะครับครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราอยากทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้เกิดอยู่ที่บ้านเรานะครับสองครั้งแรกที่เราเริ่มจากการแข่งขันก็จัดที่ Black Mountain ที่หัวหินนะครับก็หลังจากนั้นก็จัดที่ครั้งที่3นี่จัดที่ชลบุรีครับแล้วมาปีที่แล้วเราจัดที่ลพบุรีแล้วปีนี้ก็จัดที่ลพบุรีก็พยายามจะผลักดันให้ทัวร์นาเมนต์นี้เกิดที่จังหวัดลพบุรีต่อไปครับให้มันอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่เกิดจากตรงกับคอนเซ็ปต์นะครับที่เราเป็นมูลนิธิเราก็อยากให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีสุดทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับที่พัฒนาจากนักกอล์ฟรุ่นใหม่นะครับให้มีเหมือนกับว่าเป็นได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเพื่อไปพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นผมหวังว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะครับแล้วช่วยกันพัฒนานะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายการนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการนี้ด้วยดีเสมอมานะครับตลอดเวลาที่เราได้มีการจัดแข่งขันนะครับปีนี้ก็คิดว่าปีที่5ก็ถือว่าเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่มันช่วยกันสนับสนุนนะครับให้วงการกอล์ฟเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวเองแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราทำแล้วให้กับวงการกอล์ฟเนี่ยผมยินดีทำเต็มที่นะครับ